ระบบอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันแก่กล้าขึ้นไปทุกๆวันโดยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนามันมืดวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะมืดตลอดกาลเหมือนความมืดในยามราตรีเนี่ยมันก็มีเพียง12ชั่วโมงมันก็ไม่ได้มืดไปถึง13 14 15ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นหรือมืดตลอดกาลก็ไม่ใช่มันก็มีเวลาสว่างของมันเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาแต่เราคิดอย่างนี้ว่ายิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างจะได้มีกำลังใจแต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่ว่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะไม่จริงสมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวนึกไม่ออกไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้วมันก็ให้ได้ผลเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรคือใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปจนกระทั่งไร้น้ำหนักไร้ตัวตนตกศูนย์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิตกศูนย์ดวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเราตามเห็นกายภายในก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเองนั่นแหละ